แม่นกน้อยประกาศขายบ้านรักษาพ่อหลอดสามีป่วยหนักต่อลมหายใจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรไลฟ์สดประกาศขายบ้านตอง5รักษาอาการป่วยพ่อหลอดสามีคู่ชีวิตต่อลมหายใจวงเสียงอีสานเมื่อวันที่14มกราคม2564แม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานไลฟ์สดเปิดใจหลังเจอมรสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดเผยอาการป่วยพ่อหลอดที่เข้าโรงพยาบาลประกาศขายบ้านตอง5เพื่อรักษาอาการป่วยและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานสืบไปนกน้อยอุไรพรร่ำไห้เล่าผลกระทบโควิดงานโดนยกเลิกยานไม่หนีหนี้คลิปแม่นกน้อยเปิดใจว่าหลังจากที่ยื้อเวลามาเกือบเดือนที่คุณพ่อหลอดป่วยหลังจากออกงานคอนเสิร์ตปีที่ผ่านมาพ่อไม่ได้ไปกับวงเนื่องจากอาการป่วยไม่สะดวกกับการเดินทางครั้งนี้เป็นการพูดเปิดใจแถลงข่าวให้แฟนเพลงหมอลำเสียงอีสานได้รับทราบเดือนตุลาคม63จนมาถึงต้นธันวาคมเริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบ2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบสองเสียกำลังใจเราติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดไพร่กระจายไปทั่วจังหวัดรัฐบาลไม่ประกาศล็อกดาวน์ความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวอาการของพ่อหลอดเป็นมาเรื่อยๆมีเบาหวาน 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งตัดม้ามทิ้งช่วงตกงานโควิดรอบสองเราสองคนได้ปรับทุกการงานมี100กว่าคิวถูกเลื่อนเพราะโควิดเจ้าภาพไม่กล้าจัดงานต่างคนต่างออกมารับผิดชอบต่อสังคมไม่สามารถจัดงานกลางแจ้งได้ขายบัตรออนไลน์เพื่อเป็นทางรอดทางสุดท้ายเพื่อยื้อลมหายใจของครอบครัวเสียงอีสานไม่มีเหตุผลที่จะยุบวงพ่อหลอดเคยบอกควรแขวนนวมครองแชมป์อย่างสง่างามนะวันนี้ FC บางท่านมองว่าเสียงอีสานขาลงแต่สภาวะเศรษฐกิจโควิดอีกหลากหลายปัญหาภาระหนี้สินสะสมวันนี้พ่อหลอดป่วยก่อนเข้าโรงพยาบาลพ่อบอกว่าไม่ให้ไลฟ์สดไม่ขออะไรออนไลน์หากแม่ทำแบบนั้นพ่อจะไม่ไปหาหมอไม่ต้องรักษายอมตายแก่ที่ต้องไปโรงพยาบาลวันนี้เพราะไม่ไหวจริงๆมีพ่อใหญ่หลอดมีใหญ่นกเกิดเป็นเสียงอีสานเป็นตำนานหมอลำให้ลูกหลานได้สืบทอดก่อนท่านยังไม่ล้มไม่ฟุบเมื่อวานยังมีสติได้คุยกับแม่ปรึกษากันแล้วถามว่าถ้าคุณพ่อไม่ให้แม่นกน้อยไลฟ์สดหากท่านไม่ให้ทำแบบนั้นขึ้นหมายเลขบัญชีหากเฟซี่ผู้อยู่เคียงข้างจะโอนมาเท่าให้แล้วแต่น้ำจิตน้ำใจพ่อจะยอมเข้ารบหากแม่จะยื้อเสียงอีสานไว้รักษาชีวิตพ่อแม่ต้องออกมาไลฟ์สดประกาศขายบ้านตอง5เพราะมีภาระหนี้สินสถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบและหุ้นส่วนเพื่อชีวิตต่อลมหายใจให้ลูกๆให้เสียงอีสานคงอยู่หลังจากโควิดหมดไปสัจธรรมชีวิตมนุษย์ตายแล้วไม่สามารถหอบสมบัติไปได้ไม่ได้สร้างภาพในหลายชีวิตที่อยู่กับแม่บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อหมอลำไม่มีงานในวันนี้บางคนออกไปทำงานข้างนอกเพื่อรอวันที่มีงานคอนเสิร์ตคำประกาศของแม่นกน้อยปรึกษากับพ่อหลอดแล้วยอมขายบ้านตอง5เพื่อเอามารักษาเสียงอีสานและมีส่วนต่อลมหายใจคุณพ่อด้วยหาก FC ยังเข้าใจและเห็นใจคู่สร้างคู่สมแม่นกผู้สร้างเสียงอีสานเพื่อให้แฟนเพลงได้มีความสุขสนุกสนานกับหมอลำต่อไปยายนกมาถึงวันนี้ได้อย่างไรเงินทองถ้าเราไม่หาเพิ่มก็ย่อมมีวันหมดเพื่อประคองเสียงอีสานกับพ่อหลอดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบไปหากเป็นไปได้อยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีเพราะบ้านตอง5หลังใหญ่เรียกว่าคฤหาสน์ก่อนจะสร้างบ้านอยากได้คฤหาสน์ประกาศศักดิ์ศรีหมอลำได้มาจากน้ำพักน้ำแรงไม่คดโกงใคร
ศักดิ์ศรีคนอีสานแม่นกน้อยประกาศขายบ้านตอง5ยื้อเสียงอีสานคงอยู่ไม่ปิดตำนานเสียงอีสานยอมเสียบ้านตอง5ต่อลมหายใจลูกหลานในองค์กรชีวิตต้องสู้ล้มลุกคลุกคลานไม่ดราม่าขอความเข้าใจจากเอฟซีขอบคุณทุกความห่วงใยทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาตอนที่แม่นกยังสาวพ่อหลอดถามว่าคุณอยากสร้างบ้านหลังใหญ่ไปเพื่ออะไรลูกก็ไม่มีมีแต่บริวารผืนแผ่นดินเป็นของปู่ขุนเดชให้อยู่เป็นเสี่ยวกับพ่อหลอดจุดธูปบอกปู่ว่าถ้าอยากให้เสียงอีสานคงอยู่ไม่ยุบวงขายบ้านตองห้าเพื่อรักษาตำนานเสียงอีสานเคยคิดว่าก่อนจะตายเราจะถวายบ้านตองห้าให้วัดแต่โลกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดฝันที่โหดร้ายโควิดช่วงโหดร้ายบอกไปถึงเจ้าหนี้สถาบันการเงินแม่จะทำทุกอย่างเพื่อคืนและชดใช้ต่อลมหายใจลูกๆแม่และพ่อสำนึกเสมอไม่มีแฟนเพลงไม่มีเสียงอีสานไม่มีนกน้อยบุกเบิกมาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดสำนึกในบุญคุณแฟนเพลงที่ส่งกำลังใจมาให้แม่นกเสมอมาแม่นกจะทำให้ดีที่สุดในวันนี้และวันต่อไปตราบใดที่พ่อหลอดยังมีลมหายใจท่านป่วยหนักจึงประกาศให้ทราบความประสงค์นี้แม่นกน้อยต้องการชดใช้หนี้และค่ารักษาพ่อหลอดโชคดีที่แม่นกเกิดมา64ปีแล้วยังไม่เคยล้มไม่เคยเข้ารบกราบขอบคุณกัลยาณมิโรแฟนเพลงเพราะท่านมีความสำคัญกับเสียงอีสาน นิ้งโหดโพสต์บางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันบุ๋มปนัดดารีบคอมเมนต์กลับเรียกว่าถูกจับตาอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มติ้งโหดทิติพงศ์วโรกรหนุ่มนักแข่งรถอดีตแฟนเก่าของบุ๋มปนัดดาเข้าไปคอมเมนต์บุ๋มในอินสตาแกรมจนกลายเป็นข่าวไปทุกสำนักสำหรับมิตรภาพดีๆของทั้งคู่ที่ยังมีให้กันซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ขอชื่นชมด้วยแต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มติ้งโน้ตกลับออกมาเคลื่อนไหวแอบบ่นว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันโดยโพสต์ภาพข่าวพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแกยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้สู้นะครับคุณซึ่งเช่นกันว่าใต้โพสต์นี้ก็มีบุ๋มปนัดดาที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะ